ก็เงียบหนูก็เลยเสียใจว่าไม่แชทมาสักทีสี่โมงเขียนมาใครของไปเพราะว่าในร่างกายสูบจะหยุดแน่นตอน10โมงเช้า10 โมงเช้าครับกล่องเอกสารอะไรเสร็จเขาเรียกเข้าเลยเนาะว่าแฟนหนูเขาให้ไปรอที่บ้านว่าน้องบอกแฟนปกตินานไหมคิดว่านานไหมเขาเนาะบอกกำหนดมันอ่ะกำหนดคือคุณหมอบอกว่า10โมงถึงบ่าย3โมงแล้วบ่าย3โมงก็เงียบหนูก็เลยนับเสียใจว่าทำไมไม่แชทมาสักทีนะฮะก็เลยก็เงียบเงียบก็เลยมาถึงนี่สี่โมงก็เห็นลมใครของเขาขนของเข้าไปแล้วก็พนักงานของมาแจ้งบอกว่าอุณหภูมิในร่างกายมันสูงตั้งแต่ตอนไหนต้องไปพิสูจน์หลักฐานที่โรงพยาบาลก่อนครับว่ามันเป็นยังไงสาเหตุเกิดจากอะไรว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นได้แต่มันก็สามารถเกิดขึ้นไปแล้วเรายังสรุปอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ต้องพาน้องกลับบ้านก่อนส่วนคนอื่นเดี๋ยวก็ค่อยดำเนินการต่อไปอีกทีนึงครับเขาก็บอกว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังต้องดูตามหลักฐานอีกทีครับว่ามันเป็นยังไงที่เกิดขึ้นที่สูญเสียไปลักษณะนี้ครับสาเหตุการเสียชีวิตต่อแล้วก็ถึงจะไปดูในเรื่องของใบอนุญาตประกอบการว่าถูกต้องหรือไม่ตามขั้นตอนหรือไม่เรามีสอบทางญาติของผู้เสียชีวิตก็คือพ่อแม่นะครับแล้วก็ทางหมอที่เข้าทำการผ่าตัดคนไข้และคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับตอนนี้เรารับเป็นสำนวนชันสูตรนะครับรับเป็นสำนวนชันสูตรก่อนแล้วถึงจะไปขั้นตอนต่อไปก็คือไปดูเรื่องรายละเอียดในเรื่องของจะเป็นความประมาทหรือไม่ก็ต้องไปดูข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ